ครับสวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียโอ๊ตจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาออกคลิปเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชขนาดใหญ่หรือเราเรียกกันว่ายาเก็บหญ้านะครับซึ่งก็เป็นการกำจัดวัชพืชในระยะสุดท้ายกันนะครับซึ่งหญ้าที่โตขนาดนี้ก็จะนับกันตั้งแต่หญ้าที่มีความสูงประมาณตั้งแต่1คืบขึ้นไปนะจนถึงประมาณ1ศอกกันนะครับส่วนอายุข้าวโดยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ประมาณ1เดือนขึ้นไปกันนะครับครับก็ในระยะการกำจัดวัชพืชในระยะเก็บหญ้านี้นะครับวัชพืชหลักๆที่ยอดนิยมที่เกิดขึ้นในข้าวนาปรังก็มีหญ้าข้าวนกหญ้าดอกขาวหญ้ากระดูกไก่นะฮะที่เป็นหญ้าใบแคบหลักๆ3ตัวนี้นะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรมากๆนะครับแล้วเราเองก็ได้ออกคลิปไป2ตัวไปแล้วนะครับก็คือหญ้าข้าวนกหรือว่าหญ้าจงเจริญนะครับหรือว่าหญ้าผู้พวงนะครับตัวแรกเลยคลิปที่2ก็เกี่ยวกับหญ้าดอกขาวนะครับหญ้าลิเกหรือบางทางอีสานเรียกว่าหญ้าล้มแผ่หญ้ากระน่องไก่หญ้าสอนลามกันนะครับ2คลิปก็ได้รับการตอบรับนะเกษตรกรโทรเข้ามาสอบถามกันเยอะมากเกี่ยวกับวัชพืช2ตัวที่ผ่านมานะครับในวันนี้ก็จะเป็นวัชพืชอีก1ตัวนะครับที่มีการระบาดในข้าวนาปรังเป็นอย่างมากเลยนะครับหญ้าตัวนี้เราเรียกกันว่าหญ้ากระดูกไก่นะครับหญ้ากระดูกไก่นี้นะครับตอนต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆนี่ตรงโคนต้นหรือว่าตรงอีสานเรียกว่ากกต้นนี่จะมีสีม่วงเข้มเลยนะครับม่วงเข้มเลยนะครับจนทางอีสานนี่บางพื้นที่เรียกว่าหญ้ากอแดงกันสำหรับหญ้ากระดูกไก่นะครับก็เป็นภาษาทางการนะครับแล้วก็มีอีกหลายชื่อในแต่ละจังหวัดนะครับอย่างเช่นหญ้าดอกทูบหญ้าเดือยนะครับหรือทางพิจิตรกำแพงเพชรเรียกว่าหญ้าสลางกันนะครับส่วนทางอีสานก็มีตั้งแต่หญ้าก้องแขนหญ้ากอแดงนะครับนี่ก็คือเป็นชื่อยอดนิยมทางภาคอีสานนะครับชื่อเหล่านี้นี่แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเรียกไม่เหมือนกันแต่เป็นหญ้าตัวเดียวกันเลยนะครับที่เรียกว่าหญ้ากระดูกไก่นะครับตัวนี้นี่โคนออกสีม่วงม่วงนะครับกอใหญ่ๆใบเหมือนข้าวนะครับกอนี่จะใหญ่มากแต่ตอนเล็กๆนี่ใบจะเรียวๆเล็กๆออกเป็นเส้นๆไม่ใหญ่มากแต่พอเป็นกอนี่ใหญ่มากแล้วใบนี่จะเหมือนข้าวขนาดว่าตอนเข้าประมาณ30วันหรือว่าประมาณ20วันนี่เกษตรกรดูไม่ออกนะครับว่าเป็นต้นข้าวหรือว่าเป็นต้นหญ้านะครับต้องไปแหวกดูที่โคนต้นถึงรู้ถ้ามองไปไกลๆผิวมองไปแต่ไกลนี่อาจจะคิดว่าเป็นต้นข้าวนะครับเพราะว่าตอนที่หญ้าตัวนี้ระบาดใหม่ๆเมื่อประมาณร่วม10กว่าปีที่ผ่านมานี่เกษตรกรปลูกจนใส่ปุ๋ยนะครับคิดว่าเป็นต้นข้าวที่ไหนได้พอใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเอ้าไม่ใช่ต้นข้าวครับกลายเป็นหญ้ากระดูกไก่นะครับหรือว่าหญ้าก้องแขนหญ้ากอแดงนั่นเองหรือว่าหญ้าสลังนะครับหญ้าตัวนี้นี่จัดเป็นวัชพืชที่ขึ้นเร็วมากนะในบางพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงนะครับหลังจากหว่านไปแล้วประมาณ3วันนะวันที่3วันที่4นี่ถ้ามีหญ้ากระดูกไก่เยอะๆนี่มันจะขึ้นมาแล้วประมาณเกือบ1เซนติเมตรเลยนะครับนี่คือหญ้ากระดูกไก่จะขึ้นเร็วกว่าเพื่อนเลยนะครับประมาณ3วัน4วันนี่ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีประวัติการระบาดของหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้าก้องแขนหรือหญ้ากอแดงนะครับการฉีดยาคุมเลนควรผสมยาโพลีบีทเข้าไปด้วยเพราะตัวโพลีบีทนี่จะกำจัดหญ้าข้าวนกหญ้ากระดูกไก่นะผสมเข้ากับยาคุมเลนได้โดยที่ไม่มีผลกระทบกับข้าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นยาคุมเลนเมื่อไหร่ก็บวกโพลีบีทเข้าไปด้วยนะครับเพื่อกำจัดหญ้ากระดูกไก่นะฮะหรือว่าหญ้าก้องแขนแล้วก็ยังได้หญ้าข้าวนกด้วยเลยนะครับครับเรามาดูว่าเราจะกำจัดหญ้ากระดูกไก่ได้อย่างไรก็คือตัวนี้เลยดราก้อนเฟิร์มนี่นะครับดราก้อนเฟิร์มนะครับตัวนี้เป็นยา2ตัวอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับประกอบไปด้วยแอสตราแล้วก็เฟิร์มนะครับตัวนี้ก็มียาจับไปพร้อมมาเลยนะครับสำหรับตัวแอสตรานี่เป็นยาฆ่าหญ้ากระดูกไก่โดยเฉพาะเลยนะครับกระดูกไก่โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับดราก้อนเฟิร์มเนี่ยฉีดจี้ได้ฉีดซ้ำได้ข้าวไม่แดงข้าวไม่งันข้าวไม่อ่านข้าวไม่บักก็คือไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับดราก้อนเฟิร์มฉีดได้ทั้งดินแห้งและดินหมาดเลยนะครับนี่คือดราก้อนเฟิร์มสุดยอดเลยนะครับดินแห้งไปฉีดรอน้ำได้เลยนะครับสำหรับดราก้อนเฟิร์มกับหญ้ากระดูกไก่ครับตัวนี้เป็นยาผงนะครับ
จัดเป็นยาผงที่มีความละเอียดระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับสำหรับการใช้ยาผงอันนี้ต้องให้ข้อมูลเกษตรกรนิดนึงนะครับยาผงนี่จะประสิทธิภาพดีหรือไม่ดีให้ดูความละเอียดของตัวยาของเนื้อยานะครับถ้าละเอียดมากนะครับเป็นเหมือนแป้งนะครับไม่มีเม็ดเลยเนี่ยจะทำให้การดูดซึมเข้าไปในต้นวัชพืชนี่ได้ดีขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการตายนี่ก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาผงนี่ให้ดูที่ความละเอียดของเนื้อยาและการละลายตรงนี้สำคัญมากๆนะครับยาที่ผงที่ไม่ละเอียดหรือละลายไม่ดีในประสิทธิภาพของยาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะแต่คอนเฟิร์มเป็นยากำจัดหญ้ากระดูกไก่ที่มีความละเอียดสูงมากในระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็คือดราก้อนเฟิร์มนะครับส่วนเรื่องอัตราการใช้นะครับยาตัวนี้นี่จัดเป็นยาเก็บหญ้าก็คือเราจะแนะนำตามความสูงของหญ้าหญ้าเล็กใช้น้อยหญ้าใหญ่ใช้เยอะนะครับฉีดได้ฉีดกำจัดได้ตั้งแต่หญ้า1คืบจนถึง1ศอกนะแต่อัตราการใช้ก็จะใช้ตามความสูงของยานะครับในกล่องนี้มีช้อนตัวมาให้เรียบร้อยแล้วก็ประสิทธิภาพของยาแพร่กระจายใบนะครับตัวนี้นี่เกรดจากเยอรมันเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับนี่ก็คือดราก้อนเฟิร์มนะครับดราก้อนเฟิร์มนะครับครับทีนี้ในแปลงข้าวของเกษตรกรหลายท่านนะครับไม่ได้มีแค่หญ้ากระดูกไก่อย่างเดียวบางท่านบอกว่าแล้วถ้ามีทั้งหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนและหญ้าข้าวนกนะครับมีข้าวนกผสมมาด้วยทำอย่างไรเพราะว่าเกษตรกรมีแบบนี้นะครับเราจะแนะนำให้เอาเอครอสบวกดราก้อนเฟิร์มเลยนะครับโดยที่ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิ้นจี้ได้ซ้ำได้ข้าวไม่แดงข้าวไม่งันข้าวไม่อ่านข้าวไม่บัดเลยนะครับฉีดดินแห้งและดินซุ่มได้เลยหรือว่าดินหมาดดินชื้นได้เลยนะครับแต่ถ้าดีที่สุดต้องดินหมาดและดินชื้นถึงจะตายดีที่สุดเลยนะครับนี่ก็คือชุดเอครอสบวกดราก้อนเฟิร์มนะครับนี่ชุดนี้เลยนะครับนะครับส่วนอัตราการใช้ก็เหมือนเดิมนะครับต้นเล็กใช้น้อยต้นใหญ่ใช้เยอะนะครับอันนี้ก็เกษตรกรก็ตอนโทรมาสั่งซื้อหรือว่ามาสอบถามข้อมูลก็แจ้งความสูงของต้นหญ้าด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของไทยเจริญพาณิชย์จะได้แนะนำเรื่องอัตราการใช้ได้กันนะครับครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะสนใจอยากจะได้เอครอสบวกดราก้อนเฟิร์มมาใช้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขานะครับอยู่ไกลที่สุดที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ก็มีทั้งแฮปปี้การเกษตรชาแนลของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็ชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ของอ้ายเต้าหนวดนะครับก็เป็นเพจที่กำลังโด่งดังในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีแอปพลิเคชันให้เกษตรกรสั่งซื้อสินค้าทุกชนิดของร้านไทยเจริญพาณิชย์นะได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เข้าไปดูเลยที่ TCRP Online นะครับสั่งซื้อสะดวกทุกอย่างเลยนะครับสั่งซื้อทางช่องทางแอปพลิเคชันได้เลยในแอปพลิเคชันนี้เรายังมีแอปพลิเคชันบริการสำหรับเกษตรกรที่สนใจการทำปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยผสมเองนะครับเดี๋ยวผมจะออกคลิปเกี่ยวกับตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าเราอยากได้ปุ๋ยสูตรแบบนี้แบบนี้แต่ไม่รู้จะใช้ตัวไหนเท่าไหร่บ้างนะครับในแอปพลิเคชัน TCRP มีออนไลน์อัตโนมัติเพียงแค่ระบุว่าอยากได้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับทางแอปพลิเคชันก็จะคำนวณมาให้เลยว่าจะใช้แม่ปุ๋ยตัวไหนเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือแอปบริการและแอปบริการอีกตัวหนึ่งก็คือแอปสมุดที่บันทึกการทำนานะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่ TCRP Online กันนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์ขอจบการแนะนำยาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ